ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเขตเทศบาลนครยะลาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันอย่างเห็นได้ชัดนีค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าหมอกควันเบาบางลงไปบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะพบว่าปริมาณฝุนละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5อยู่ที่62ไมโครกรัมต่อลูกบา ยังคงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่หน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหญิงมีคันรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจหลอดเลือดให้เฝ้าระวังสุขภาพคะ่ะด้วยการงดการทำกิจกรรมกลางแจ้งและให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน นอกจากนี้เขายังมีการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งศูนย์นี้จะทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควัน ไปอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะที่นั่นก็มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเช่นเดียวกันโดยวัดที่หัดใหญ่ค่ะก็คือที่ตำบลหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่นะคะพบว่า PM 2.5อยู่ที่67ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่70ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ